ยุครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ไทยเจริญกับพี่ชูศักดิ์พี่ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ถือว่าพี่หนุ่มกล่าวว่าวันนี้ต้องมาคุยกับตำนานบทนี้ของเมืองไทยของซูเปอร์เมืองไทยกับพี่ชูศักดิ์เลยครับจริงๆแล้วคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะเพราะผมเนี่ยตั้งแต่เล่นสกูตเตอร์มาทั้งเวสป้าทั้งแลมเนี่ยผมคุ้นเคยกับร้านอะไรเนี่ยนานมากแต่วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกับพี่ศักดิ์กับเป็ดกีจ้าในแนวสัมภาษณ์ในแนวสัมภาษณ์จริงๆว่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าร้านสวยๆเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วประวัตินี้ไม่ธรรมดาครับหมอครับต้องให้พี่ศักดิ์เล่าครับครั้งแรกเริ่มแรกเนี่ยร้านไทยเจริญยังไงก่อนครับพี่จริงที่ร้านนะครับก็ เริ่มมามากกว่า40ปีแล้วโอ้โห40ปีก่อนหน้านี้คุณพ่อผมก็เป็นช่างซ่อมรถเวสป้ามาครับก็ลงหลักปักฐานที่นี่อู่ที่นี่อยู่ที่ไหนที่นี่ครับอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ประมาณปี2514ครับก่อนบ้านเป็นลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้เป็นคอแถวโบราณโบราณครับย้ายไปอยู่ตอนนี้เจ้าคุณลุงเจ้าของที่เนี่ยเขาก็รื้อสร้างใหม่นั้นก็ย้ายไปประมาณไม่ถึงปีครับครับย้ายกลับมานี้อีกทีก็ประมาณปี2515มันคือร้านเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็มีอยู่ตั้งแต่ปี2515จนถึงปัจจุบันแต่ก่อนเป็นห้องเดียวใช่ไหมครับก่อนเป็นห้องแต่ก่อนที่จะย้ายไปเป็นห้องเดียวครับย้ายกลับมาก็เป็นตึกเก่าสองห้องก็มาค่อยๆขยายเพิ่มมาทีหลังซึ่งถือว่าพี่ยุทธศักดิ์ก็เป็นรุ่นที่สองเจ้าชั้นที่สองที่จะประสานงานต่อพัฒนาต่อมาลงมาช่วยทำงานก็ประมาณเริ่มประมาณปี2526ครั้งแรกก็คือซ่อมอย่างเดียวแรกๆอะซ่อมอย่างเดียวแต่พอย้ายกลับมาที่นี่ก็คือเริ่มทั้งซ่อมเริ่มทั้งขายแล้วแล้วใครครับที่เป็นคนเริ่มว่าที่เราต้องสั่งอะไรจ้ะเคชิโออิตาลีสั่งอะไรจ้ะเราเริ่มเป็นใครจำหน่ายได้ไหมได้ยังไงที่ต้องสั่งเข้ามาเริ่มเข้ามาแรกๆเนี่ยพ่อกับคุณอาผมครับโอ้โหอาเนี่ยก็คือเป็นคนสั่งของให้โอ้นะก็ค่อยๆสั่งมาครับตอนนั้นผมตอนนี้ยังเด็กอ่าแต่คือที่พอโตขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าที่บ้านสั่งของเองอะไรเองแล้วคุกคลีตรงนี้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วไม่ธรรมดาครับหมอเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีเซลล์ร้านหลายจะมีเซลล์วิ่งเข้ามาแต่เราเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเราสั่งจากอิตาลีเองคืออย่างของที่นี่เนี่ยคือลูกค้าวิ่งเข้ามาพวกอู่ที่วิ่งเข้ามาซื้อมันถ้าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันผมอยากทราบความแตกต่างสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อเลยถ้ามีอู่อยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่รถที่ซ่อมรถส่งผ้าแน่นอนใช่ครับจะเยอะที่เขาดิวกันอยู่แต่ตอนนี้ที่เราขายเป็นหลังขายอู่ซ่อมรถครับอู่เล็กเล็กน้อยๆที่เขาใช้เป็นมาใช้สกูตเตอร์ในชีวิตประจำวันแต่ตอนกรุงเทพมีอู่เยอะมากต้องมีประมาณ70-80อู่แล้วก็เราจะไม่มีลูกค้าเดินเข้ามาซื้ออะไรอย่างนี้ก็มีมันจะมาปรับเปลี่ยนเอาตั้งแต่ยุคเปลี่ยนประมาณไหนครับประมาณหลังปี2530กว่าแล้วนั้นตลาดเริ่มเปลี่ยนจากรถใช้งานกลายเป็นรถสะสมเป็นแฟชั่นเป็นเทรนด์เป็นชีวิตประจำวันใช่เริ่มเปลี่ยนความเข้าใจแต่คือมันน่าจะเริ่มจากที่อังกฤษมันจะเริ่มที่อังกฤษก่อนครับอังกฤษตอนอังกฤษเริ่มเล่นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะมีการที่ผิดว่าต่างญี่ปุ่นต่างก็คือโดยที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยวิ่งเข้ามาซื้อรถจากบ้านเราทั้งหมดเริ่มมาซื้อมากว้านซื้อตัวเราก็ไม่รู้เรื่องขายกันใหญ่เลยแสดงว่ารถดีมากเลยก็เฟดอยู่ทั้งนู้นเยอะญี่ปุ่นเรามีเยอะครับทีนี้พอถ้าอย่างพวกแมกกาซีนญี่ปุ่นอะไรลงคนไทยก็เริ่มดูคนไทยซื้อมามีโอกาสได้ซื้อมาดูนี่เขาเล่นกันนี่ถ้าเราต้องมีบ้านเราก็เริ่มนี่วิ่งเริ่มหารถแล้วใช่ที่กันก็ที่รู้ว่าปี64ตอนนั้นสกอร์64จอดหน้าบ้านคันนึงเท่าไหร่ 2,000 3,000 ยังไม่เอาเลยครับ5,000ยังหน้าเบ้กันอยู่เลยต้องถามเมีย GS สมัยนั้นที่เอามาเทิร์น64 1,000 ยังไม่ซื้อเลยโอ้โหพอมาทราบถึงยุคการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่ครับแล้วผมเชื่อว่าแล้วไอ้พวกของแต่งเนี่ยมันเริ่มมาตามมาทยอยตามมาติดกันเลยหรือเปล่าหรือว่าตามครับตามมาพอเทรนด์พวกนั้นเข้ามาเสร็จแล้วทีนี้จากการซ่อมรถนะอย่างเดียวก็เปลี่ยนเป็นแฟชั่นแล้วเริ่มแตกต่างผมว่าพวกนี้เขาคือเขาดูจากพวกหนังสือจากต่างประเทศนะครับมันก็จะมีหานี่การหาโน่นการเนี้ยบ้านเราก็คือคุณมีคนเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหากันตามกรุงเทพต่างๆอะไรเนี่ยปล่อยวัฒนการแบบนั้นไปแล้วจะหนุนเราลำดับนะครับแล้วทีนี้การซื้อหลักการซื้อวินเมื่อก่อน
ันก็จะเป็นอะไรที่ผมก็เชื่อว่ามันก็ตามมีตามเกิดเหมือนกันนะอันไหนแปลงได้ก็แปลงผมแล้วทุกวันเนี้ยที่มีอะไรหลายอย่างที่มาทดแทนแม่งที่เท่าไหร่มีโปรที่มันเริ่มมานานหรือยังนานครับมีโปรที่ถ้าพวก6สีอะไรนี่คือที่อะไรที่ทำใหม่บล็อกมาตรฐานเนี่ยตามบล็อกสแตนดาร์ดที่ใช้เนี่ยเพราะพวกนี้อย่างพวกอะไรในเครื่องยนต์ครับ6สีสปินเอ็กซ์เนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวพูดในพาร์ทของเครื่องใช่ใกล้เคียงมากนะมันก็ใช้กันมาได้เรื่อยไม่มีปิดพวกอะไรที่อัคเซสซอรี่ข้างนอกก็ตกแต่งมากกว่าที่เริ่มตัวนี้ไม่มีมีคนหาแล้วก็หามาให้อะไรอย่างเงี้ยทั้งในเมืองไทยทำขึ้นมาบ้างหรือสั่งจากเมืองนอกเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่ทำอยู่หลายประเทศที่ทำมาหลายที่ขึ้นมาหลักๆก็แถบเมืองไทยเนี่ยตัวอาเซียนเนี่ยตัวอาเซียนเนี่ยเป็นรอบเป็นสายเวียดนามเวียดนามอินโดนีเซียอินโดไม่เท่าไหร่น่าจะหลักๆเวียดนามเวียดนามเฮ้ยแล้วจะหลุดไปเรื่องไหนฝรั่งลูกมาตั้งฐานอยู่ในเวียดนามเพื่อส่งสัมภาระอังกฤษอเมริกาไม่กี่คนไม่กี่จ้าไม่กี่คนครับไม่กี่จ้าส่วนมากจะเป็นคนเวียดนามเองทำขึ้นมาแล้วก็ส่งขายต่างประเทศตอนนี้หลักใหญ่ๆก็คือเวียดนามแล้วอินเดียของประเทศครับพูดถึงตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวขอสรุปอีกทีนึงนะหนุ่มว่าแล้วทุกวันนี้พี่ชาเห็นว่าเป็นยังไงสำหรับการที่เราได้เห็นเด็กๆที่เปลี่ยนเจเนอเรชันการเล่นเว็บสร้างเรื่อยๆจากทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเด็กที่เคยเป็นคนที่ใช้งานจริงๆใช้งานการเป็นเด็กๆที่เดินเข้ามาในร้านแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรเงี้ยวันนี้วัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเยอะครับถ้าเทียบเป็น20ปีก่อนเวสป้าเขาพูดว่าคนขี่เวสป้านี่คนแก่ขี่รถส่งของขับอะไรรุ่นเล่นๆเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมากเลยหลายมือใช่เขาส่งของไม่ได้หมดไปแต่เป็นรถไปรุ่นเล่นไปรุ่นขี่ไปรุ่นขี่ไปรุ่นขี่ต่างกันเยอะครับแล้วพูดถึงกลับมาที่ร้านเนี่ยเราระยะเรามีการปรับตัวกับการที่เราไปอุ่นด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยก็พยายามหาของเข้ามาให้ลูกค้าได้มีของครบอะไรครบหมดครับบางตัวหาไม่ได้จริงก็ต้องขอโทษด้วยเพราะบางอย่างนี้มันหาไม่ได้แล้วจริงๆเก่ามากแต่เมืองนอกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วผลิตเริ่มผลิตกลับมาใหม่แล้วในอิตาลีเนี่ยอะไรที่บอกหายากๆเขาทำแล้วสมัยที่พ่อเวียง GS อะไรอย่างเงี้ยมีทุกวันนี้มีแล้วครับผมอะไร GS ที่หายากๆเนี่ยมีก้านสูบมีพ่อเวียงมีลูกสูบมีแต่ราคาสูงหน่อยต้องทั้งแพงคือจากที่เราเดินเข้าร้านมาครับผมว่าเป็นสิบปีครับแน่นอนครับสิ่งที่เปลี่ยนไปที่เห็นนะครับหรอแฟชั่นมากขึ้นครับทุกอย่างมันเป็นแฟชั่นมันเป็นเทรนด์ร้านเปลี่ยนเทรนด์มากขึ้นตัวพวกอะไรเครื่องอะไรระบุแล้วก็รู้กันอยู่อ่ะโอเคพี่ฉักขออีกคำถามนึงก่อนที่ช่วงหน้าเราจะมีตัวเด็ดๆที่เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอีกตัวนึงที่เราอยากแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักกันอยากถามว่าณวันนี้เกี่ยวกับไทยเจริญเนี่ยพี่ฉักรู้สึกยังไงกับร้านเลยมากว่าทุกคนที่รู้สึกว่าผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าคนที่เล่นสกูตเตอร์บัวในประเทศไทยถ้าไม่รู้จักไทยเจริญถือว่าเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าไม่ถึงไอคุณยังเข้าไม่ถึงสกูตเตอร์จริงๆคุณรู้สึกไงครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าคนที่ร้านเนี่ยในคุณใน10ปีหลังครับเนี่ยคนรู้จักมากขึ้นทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกครับนะเพราะเราก็มีส่งออกไปหลายประเทศอยู่เหมือนกันครับลูกค้าอย่างอาจารย์หรือหมอเนี่ยเข้ามาจากร้านเราก็มีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะจริงมันจะเป็นเขาเรียกว่ากลไกการตลาดที่มันเป็นการบอกปากต่อปากนะครับใช่ครับถ้าบางคนถามผมในรายการก็ตามหรือว่าจะรู้จักกันข้างนอกไม่ก็ทั้งผมแม้กระทั่งยันหนุ่มแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยที่ยังต้องมาซื้ออะไรกันอยู่ก็คือถ้ามาที่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ของกลับมาครบทีเดียวครบมาครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องวิ่งตามหาของไม่เหนื่อยทุกวันนี้สายต่างจังหวัดเนี่ยอินบ็อกซ์มากที่สุดครับอาจารย์ครับขอเบอร์ร้านไทยเจริญรู้จักอยู่ร้านเดียวเดี๋ยวไม่เสียเวลาเลยซื้อข้างล่างเลยครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่พี่ยุศักดิ์ไปพี่ยุศักดิ์มีรถอีกตัวนึงที่ผมอยากพี่ยุศักดิ์แนะนำให้พวกเราได้รู้จักมันจริงๆว่ามันคืออะไรกับสเตลล่าใช่ครับจริงๆแล้วมีคนบอกว่าเป็น PX มันคุยกันในช่วงหน้าว่าตัวจริงๆมันคืออะไรโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับWith the